วันนี้ก็เพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนะคะแล้วก็มานั่งจิบกาแฟอันนี้เป็นชาเขียวนะจิบกาแฟของร้านชาดอนก็เป็นร้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากที่ไปบ่อยๆก็จะเป็นเขียนบริเวณหาจอมเทียนนะคะแต่ที่ชอบแล้วก็สงบมากๆแล้วก็พนักงานน่ารักแล้วก็สุภาพมากมันเป็นสถานสถานตลาดพนักงานที่ชอบมากๆเย็นสบายแล้วก็เย็นไม่รบกวนเราจะเขียนบทเรียนทะเลแนะนำให้ทานกาแฟฝุ่นเปิดบทเรียนทะเลของเราแบบนี้นะคะบางร้านพนักงานมีการเสียงดังนะเจ้าของร้านลงทุนหลายตังค์นะจ้างคนมาให้บริการลูกค้าเขาก็คือลูกค้านะลูกค้าที่เข้าร้านกาแฟทุกคนไปทำงานนะพักผ่อนส่วนมากก็ออกวุ่นวิ่งวุ่นวายเสียงดังน่ารบกวนลูกค้าเกิดเสียงดังตามใจฉันแข่งคู่กันของเราอัดกาแฟเป็นร้านแบบที่นานเปิดเสียงเบาๆนะฮะคนคลายแล้วก็ลูกค้าไปหลายร้านแล้วขอคอมเพลนสินค้าตลาดแห่งนี้นะฮะเป็นร้านกาแฟที่ชอบนะให้5ดาวนะตลาดนัดนักก่อนอยู่ตรงข้ามเขาเรียกคุณโดน้ำพาไหลคุณโดนเป็นทางตลาดพนักงานนะคะนะบรรยากาศที่ดูกับบรรยากาศที่ดีบริเวณหาดจอมเทียนไม่ไกลจากหาดจอมเทียนก็อยู่ในเขตหาดนั่นแหละเดินมาก็ได้จากที่พักนะคะนั่งรถมาก็ได้นะแต่ถ้าเราซื้อของให้เยอะก็นั่งรถนะคะหรือขับรถมาเองก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะก็บรรยากาศมาครับเพื่อนทุกคนบรรยากาศที่ดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะก่อนมาร์เก็ตเห็นไหมฮะบรรยากาศที่ดีร้านบรรยากาศดีมากมากค่ะทุกคนแนะนำให้มานั่งนะคะแล้วก็มาใช้บริการบรรยากาศดีนะคะแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากคุยกับเพื่อนเหมือนกันเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube ของหญิงนี่แหละนะคะตามปกติแล้วช่อง YouTube ของหญิงก็จะทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมคะซึ่งสมัยก่อนนี้ก็ยอดวิวเยอะมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้มาทำเกี่ยวกับหาดจอมเทียนพัทยาซึ่งมันก็มากกว่า2-3,000 วิดีโอแล้วนะเพื่อนๆก็คงจะเบื่อนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ทำงานนะหญิงทำงานเป็นที่ปรึกษาวีซ่านะวีซ่าเอเจนซี่แล้วก็หญิงทำงานทุกวันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องงานของหญิงไม่ได้ไปไหนมีที่ใกล้ที่สุดที่ทำได้ที่สุดก็คือหาเพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายแต่หาแต่เพื่อนๆคงจะเบื่ออันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังลองเพื่อนๆฟังนะคราวหน้าก็คงจะมาคิดทบทวนอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนแนวไปแบบเนี้ยนะคะไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำนะถ่ายเพื่อนดูหรือเราจะเปลี่ยนแนวเป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ข้อมูลของต่างประเทศไปเลยอะไรเงี้ยนะพี่หญิงก็คิดนะพี่ไม่คิดนะอยากให้ทุกคนenjoy นะคะกับวิดีโอของหญิงนะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมวิดีโอนะคะจากใจของหญิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าเป็นคลิปอะไรทำลงเพื่อนก็ซัพพอร์ตหญิงเสมอซึ่งทำให้หญิงรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็ภูมิใจนะในตัวเองที่เราสู้มาได้ถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็คนติดตามก็ยังน้อยอยู่นะคะก็ยังไม่เรียกว่าอะไรไม่ได้เกิดเรื่องอะไรมากมายนะคะคนติดตามยังน้อยอยู่แต่มันก็ทำให้เรามันสู้นะไม่ท้อเพราะว่าช่องเรากว่าจะเปิดมาเนี่ย
มันใช้ระยะเวลานานมากแล้วเพื่อนๆก็จะเปิดมาใช้ระยะเวลานานแล้วก็อยู่ๆเราจะทิ้งช่องเราไปเลยเพราะว่ายอดวิวไม่กระเตื้องเลยคลิปบางทีไม่ถึง100ด้วยซ้ำนะฮะก็มันไม่มีรายได้หรอกนะปีหนึ่งให้มันได้100ดอลเลอร์นะฮะแต่ถามว่ามีความสุขในการทำไหมก็ทำไปเรื่อยๆมันก็คงจะมีโอกาสคลิปบางในอนาคตเพื่อเราก็ต้องดูว่าช่วงแฟนเกษียณนะฮะจะอยู่ที่เมืองไทยต่อไหมหรือเขาจะมีแพลนที่จะอยู่ที่เมืองไทยไหมหรือไปๆมาๆหรือเราย้ายกับโรมาเนียกันนะอันนี้ก็พยายามพูดคุยกับแฟนว่าอยู่ที่นี่เรามีความสุขหนึ่งเรามีงานทำสองเรามีเพื่อนที่ดีสามเรามีร้านอาหารแต่ละที่ที่เราอยากไปนะมีการให้บริการอย่างสะดวกสบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถนะฮะแล้วก็รถบูธนะพอคนขับในกรณีที่เราไม่ต้องการขับเองนะฮะแล้วก็การเดินทางต่างๆสะดวกสบายมากๆนะฮะรวมถึงการให้บริการอื่นๆทั้งด้านโรงพยาบาลนะคะการซื้อยาอะไรต่างๆร้านขายยาฟาร์มาซีต่างๆรวมถึงหลายๆอย่างเลยนะฮะการไปตลาดการไปร้านอาหารการไปคาเฟ่สวยๆนะฮะเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศต่างๆซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศมันก็อีกคนละฟิลนะอยู่ที่ต่างประเทศมันก็จะแฟนเราไปทำงานตัวเราอยู่บ้านเนี้ยก็จะทำให้เรามีเวลามันเยอะมากไปนะฮะมีเวลาเยอะมากไปแล้วก็ทำให้เรามันมีเวลาเยอะมากไปแล้วก็ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ที่เห็นหลายๆคนเพื่อนหลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรนะก็ต้องหางานให้ได้แล้วก็ทำงานไม่งั้นก็จะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวนะแล้วก็ต่างประเทศเขาไม่มาวุ่นวายกันต่างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่เหมือนที่เมืองไทยเรายังไปวัดไปวาไปโน่นไปนี่นะไปเจอเพื่อนฝูงนะไปเที่ยวไปดื่มนะมันก็ทำให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นนะตัวหญิงก็เช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนที่สอบถามว่าทำไมตัวหญิงถึงอยู่ที่เมืองไทยเลือกที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็นี่คือคำตอบของหญิงนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้แหละยาวละนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่สลับดักมาติดตามชมวันนี้ก็เอาคลิปบรรยากาศสวยๆบริเวณนะคะร้านกาแฟนะคะมาฝากทุกคนนะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ชอบมากขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ